สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเพิร์นโซนะฮะก็อยู่ในเกมแม็กล็อกเอ็มเทิลเลิฟ 2.0 เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาเปิดกล่องพรีเมียมกันนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเปิดกล่องดูนะฮะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็จะลองให้เลยแล้วกันเป็นหน่วยกล้าตายแล้วกันนะฮะเราก็เข้ามาที่เพิ่มเติมนะครับไปที่จำเงินนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้าตรงโกสนะครับผมสัปดาห์นี้ครับมันจะมีพรีเมียมนะครับ Attraction Gift Box นะฮะก็12เหรียญแมวนะฮะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเป็นกล่องของขวัญสกัดที่คุ้มค่านะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับคุณจะได้ Attract Light Crystal นะครับ 3-6 ชิ้นนะฮะเมื่อคุณเปิดนะครับครบ5กล่องนะฮะคุณจะได้รับ Light Craft Weaponนะครับ optional miss case นะฮะก็ลิมิตการซื้อนะครับอยู่ที่40ชิ้นนะอ่ะเดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็ใครที่กำลังลังเลนะครับจะเอาหรือเปล่าหรือไม่เอานะครับก็มาดูของผมได้แล้วกันเดี๋ยวผมซื้อแทนเลยแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคจัดไปที่เหลือนะครับก็เป็นไอเทมเดิมๆนะฮะเดิมๆไม่มีอะไรนะฮะมาเปิดดูกันนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับชิวๆสนุกเปิดเลยครับพี่น้องก็ได้เป็นอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับก็จะได้เป็นไอเทมนะครับที่ใช้ในการโรเกตเมลเลอร์ครับประมาณนี้แล้วก็ไอเทมตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรเอ่ยมันบอกว่าเป็นนะครับอาวุธมิดเคสนะครับที่สร้างจากฟังก์ชันสกัดนะครับหลังจากที่เราใช้แล้วสามารถเลือกเอฟเฟกต์ Damn Spike ได้นะครับก็มี Flammable Knight นะครับหรือเอฟเฟกต์ M Damn Spike ของ Evil Truth Made ได้นะครับโอ้อะไรเนี่ยชิ้นแรกมันคืออะไรวะอ๋อเป็นไนท์ติดไฟนะครับมันเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยเท่อะน่าจะเป็นแค่เอฟเฟกต์หรือเปล่านะโหราคาอยู่ที่ 8M เลยนะฮะแต่ดาบสวยนะเอฟเฟกต์มันสวยดีอันนี้มันได้อะไรอะ ATK 448นะครับสเต็ง4เด็ก4เป็นดาบธาตุไฟนะฮะแล้วก็เมื่อเราทำการตีบวกมันเนี่ยจะได้ดาบสไป 1% ตีบวก15เนี่ยจะได้ดาบสไปถึง 5% ด้วยกันนะฮะมีการ์ดเสียบช่องหนึ่งด้วยนะครับเป็นอาวุธดาบสั้นนะฮะราคาที่8ล้านสวยนะผมว่าสวยอยู่เท่ด้วยนะฮะถัดไปเป็นเมดของปีศาจอันนี้เป็นคาถาเวทนะครับก็นะครับผมได้นะครับ M Attack 308นะครับอิง4เด็ก4นะครับแล้วก็อาวุธนะครับป้องกันอาวุธป้องกันจะไม่ถูกทำลายแล้วก็ทุกการตีบวก1จะได้M damage spike นะครับ 1% ตีบวก15ได้ M damage spike 5% นะครับมีรูใส่การ์ด1รูนะครับนี่ครับราคาที่3นะครับอาชีพไปใช้ได้นะครับมันจะมีบอกข้างล่างนะครับของผมเนี่ยมันใช้ได้แค่ดาบนะครับผมก็คงต้องเลือกดาบละประมาณนี้นะครับโอเคมันก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากอีกอันนึงก็จะเป็นแค่คริสตัลครับที่เราไว้อัพนะครับผมเราขึ้นมินเลอร์นะก็เดี๋ยวก็ไปอัพกันแล้วกันนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ด้วยมันโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ